วัสดีค่ะลมฟ้าอากาศกับณัฐอาภาผ่องทิพาพรค่ะหลังจากที่วันนี้สภาพอากาศเย็นสบายค่อนข้างที่จะเป็นใจให้กับคู่รักได้สวีทกันแล้วนะคะในวันพรุ่งนี้ค่ะคุณผู้ชมคะจะอุ่นขึ้น 3-5 องศาแล้วนะคะในกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลภาคอีสานตอนล่างภาคกลางแล้วก็ภาคตะวันออกค่ะเป็นเพราะว่ามวลความเย็นจากจีนมีกำลังอ่อนลงนั่นเองนะคะแต่ว่าช่วงเช้ายังคงมีโอกาสเจอหมอกอยู่ส่วนภาคเหนือแล้วก็อีสานตอนบนอากาศยังคงหนาวเย็นค่ะอ่าวไทยมีคลื่นสูง2เมตรชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังนะคะแต่ว่าตั้งแต่วันอาทิตย์ที่18ถึง20กุมภาพันธ์นี้ประเทศไทยจะกลับมาเจอฝนเพิ่มขึ้นนะคะเพราะว่าลมตะวันออกพัดพาความชื้นมาปกคลุมประเทศไทยเราอีกครั้งทำให้ในภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้มีโอกาสเจอฝนหนักถึง 30% เลยคุณผู้ชมอย่าลืมระมัดระวังอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นได้จากฝนที่ตกหนักเอาไว้ด้วยนะคะพรุ่งนี้เป็นวันไหว้ของเทศกาลตรุษจีนกันแล้วดิฉันอยากให้เป็นวันที่ดีของทุกๆคนเลยนะคะจึงมีข้อควรระวังมาฝากใครที่ต้องจุดธูปนะคะไหว้เจ้าหรือว่าเผากระดาษเงินกระดาษทองควรจุดหรือว่าเผาในภาชนะที่ไม่ติดไฟแล้วก็แข็งแรงพอจุดในพื้นที่ที่โล่งและจุดไฟด้วยความระมัดระวังนะคะเพราะช่วงนี้สภาพอากาศค่อนข้างใจเย็นแล้วก็แห้งทำให้มีโอกาสติดไฟได้ง่ายมากขึ้นด้วยทางที่ดีนะคะก่อนจุดไฟควรดูแลบุตรหลานของท่านให้ดีอย่าให้เข้าใกล้ไม่เสียบปลั๊กธูปเทียนไฟฟ้าทิ้งเอาไว้เมื่อไม่อยู่บ้านและที่สำคัญดับไฟทุกครั้งก่อนออกจากบ้านเพื่อความปลอดภัยของคุณและคนที่คุณรักนะคะมาเช็คสภาพอากาศรายภาคกันบ้างดีกว่าค่ะภาคเหนือนะคะช่วงเช้าๆมีหมอกค่ะอากาศยังคงหนาวอยู่ต่ำสุดอยู่ที่15องศาค่ะลงมาดูต่อที่ภาคอีสานนะคะช่วงตอนล่างอุ่นขึ้น3องศาแต่ว่าตอนบนยังคงหนาวเย็นอยู่เจอหมอกบางพื้นที่ค่ะภาคกลางนะคะอากาศสบายๆอุ่นขึ้น 3-5 องศาสุพรรณบุรีร้อนสุดทะลุ33องศาค่ะส่วนภาคตะวันออกเช้าๆอากาศเย็นสบายต่ำสุดอยู่ที่จังหวัดสระแก้วนะคะ19องศาลงมาที่ภาคใต้อ่าวไทยแดดแรงระหว่างวันตอนล่างเจอฝนบางพื้นที่ค่ะส่วนฝั่งอันดามันกลับมาเจอฝน 10% สลับกับมีเมฆครึ้มนะคะกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลพรุ่งนี้เช้าๆยังอากาศสบายๆแต่อากาศจะเริ่มอุ่นขึ้นกลางวันแดดแรงค่ะ